น้ำตาลโหมบทดราม่าดิ่งหนักหาตัวละครไม่เจอถึงกับออกปากว่าละครมือปราบมหาอุดทางช่องสามเป็นผลงานแสดงที่หนักหน่วงสำหรับนางเอกสาวน้ำตาลพิจักขณาวงศ์สารัตนสิงห์ที่ทำเธอดาวไปช่วงหนึ่งด้วยผลพวงจากละครก่อนหน้ารวมถึงละครเรื่องนี้ที่ถ่ายพร้อมกันทำให้ถึงขั้นกลัวซีนดราม่าเพราะหาตัวละครไม่เจอจนกลายเป็นโรคแพนิคซุปตาบันเทิงน้ำตาลโหมบทดราม่าดิ่งหนักหาตัวละครไม่เจอบทในละครมือปราบมหาอุดเรียกว่าหนักเลยน้ำตาลหนักค่ะเรื่องนี้ในอดีตเราชื่อกำไลพอมีเหตุการณ์ต้องพลัดพรากจากเพื่อนรักคือตาลพี่เกรซวรินทร์เต้ยพงศกรเราเป็นเพื่อนสนิทกันและเราถูกเลี้ยงมาด้วยโจรแต่พี่เกรซคนเดียวที่ถูกเลี้ยงด้วยตำรวจเราเองไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเพราะเรามีปมที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับมันเลยเหมือนเก็บทุกอย่างไว้ที่ตัวเองรอวันระเบิดรอวันแก้แค้นดังนั้นเวลาสุขก็เหมือนสุขไม่สุดคอมเมดี้เราก็ได้แค่ยิ้มแต่พอมีพระเอกเข้ามาเราถึงได้รู้ว่าโลกนี้มันมีสีอื่นนอกจากสีเทาสีดำซุปตาบันเทิงน้ำตาลโหมบทดราม่าดิ่งหนักหาตัวละครไม่เจอสิ่งที่ยากที่สุดคืออะไรน้ำตาลตอนถ่ายละครเรื่องนี้หนูถ่ายละครดราม่าด้วยอีกสองเรื่องปีที่แล้วเป็นปีที่ค่อนข้างดิ่งเพราะ7วันน้ำตาลไม่เคยพักชีวิตไปเป็นน้ำตาลเลยมันเลยหนักชีวิตไม่ได้รีแลกพอมีเวลาว่างก็ต้องทำการบ้านสำหรับละครสามเรื่องอย่างมือปราบมหาอุดบทรันทดมากรักได้หรือยังเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสามีทิ้งโดนนอกใจส่วนพรหมลิขิตก็พลิกร้ายเรื่องแรกทำให้เป็นปีที่ค่อนข้างหนักแล้วเป็นคนที่อยากทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเลยกดดันตัวเองสูงอยู่ดีๆก็แบล็งกลายเป็นคนกลัวซินดราม่าไม่มั่นใจถึงขนาดหาตัวละครไม่เจอไม่เคยเป็นแบบนี้มาตลอด10ปีที่เล่นละครที่เคยมั่นใจในเรื่องดราม่ามากๆอยู่ดีๆดาวมากต้องไปพบคุณหมอเพราะหลับไม่ได้คิดตลอดว่าเล่นไม่ได้แน่ๆกลัวมากๆแต่ไม่ได้เป็นซึมเศร้าเป็นโรคเหมือนแพนิคไปเองสุดท้ายก็ผ่านมาได้ค่ะซุปตาบันเทิงน้ำตาลโหมบทดราม่าดิ่งหนักหาตัวละครไม่เจอคนชมว่าพอมาเล่นร้ายก็เล่นดีมากน้ำตาลขอบคุณมากค่ะโชคดีมากที่คนรอบตัวดีหมดเลยอย่างเรื่องนี้เข้าฉากกับพี่เฟรชอริศรายิ่งง่ายช่วยเหลือเราทั้งเต้ยทั้งพี่เกรททุกคนให้เวลากับตาลมากๆอย่างพรหมลิขิตก็มีพี่ตงเหน่งรัดกล้าวที่รักเราเหมือนลูกเขาบอกไม่เคยเจอใครที่แค่มองตากันแล้วร้องไห้ได้ดังนั้นก็ให้น้ำตาลมั่นใจเราก็เลยได้ยาดียาใจจากทุกที่ค่อยๆเรียกความมั่นใจกลับมาได้ซุปตาบันเทิงน้ำตาลโหมบทดราม่าดิ่งหนักหาตัวละครไม่เจอต่อไปก็อาจจะได้แค่ดราม่าปีละเรื่องน้ำตาลใช่แล้วก็คอมเมดี้ไปทุกวันนี้ยังอิจฉาพี่ไผ่พาทิตย์ที่เขามีความชอบมีวิธีรีแลกชอบปลาชอบต้นไม้เข้าป่าเขาค่อนข้างผ่านชีวิตมาแล้วเลยรู้ว่าควรรับละครประมาณไหนแต่เราเองทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าชอบอะไรแต่ช่วงนี้หนูทำจิวเวลรี่พอได้ร้อยสร้อยร้อยลูกปัดร้อยหินขายมีความสุขแล้วก็ได้เงินด้วยยิ้มซุปตาบันเทิงน้ำตาลโหมบทดราม่าดิ่งหนักหาตัวละครไม่เจออยู่นิ่งไม่ได้ต้องหาเงินไปเที่ยวด้วยน้ำตาลใช่ทุกวันนี้ตาลกับพี่ไผ่เราจะมีบัญชีไว้สำหรับเก็บไว้ไปเที่ยวใครอยากโอนมากน้อยแค่ไหนก็ได้เราไปเที่ยวไม่ใช่จะใช้เงินเขาคนเดียวเราจะมีบัญชีหนึ่งไว้แชร์กันแล้วมาแพลนกันว่าปีนี้ปีหน้าจะไปเที่ยวไหนหนูรู้สึกว่าการไปเที่ยวมันคือความสุขเหมือนเราทำงานหนักเราอยากให้รางวัลชีวิตแค่นี้ก็มีความสุขแล้วไม่จำเป็นที่พี่จะต้องจ่ายให้เราทุกทริปซุปตาบันเทิงน้ำตาลโหมบทดราม่าดิ่งหนักหาตัวละครไม่เจอบัญชีชีวิตคู่มีหรือยัง
น้ำตาลมีบ้างค่ะที่เป็นเงินเก็บที่ตกลงว่าจะไม่เอาออกมาใช้ส่วนเรื่องแต่งงานคือความรักของเราค่อนข้างแน่นอนและมั่นคงเพราะ11ปีแล้วรู้อยู่แล้วว่าดีสุดเขาคืออะไรโกรธสุดเขาคืออะไรเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่เคยทิ้งเราเขาเป็นพี่ที่น่าเคารพน่านับถือมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนชีวิตและเรื่องเวลาโกรธหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะมีกฎคือห้ามปิดมือถือห้ามโกรธข้ามวันและห้ามหนีไปไหนมีอะไรต้องเคลียร์กันให้เร็วที่สุดเพราะรู้สึกว่าถ้าเรารักกันเราจะปล่อยให้อีกคนรู้สึกแย่ไปทำไมทั้งวันซุปตาบันเทิงน้ำตาลโหมบทดราม่าดิ่งหนักหาตัวละครไม่เจอและเรามีเขาเป็นรุ่นพี่เป็นไอดอลเราในทุกๆสเต็ปชีวิตพี่ไผ่เป็นคนคิดบวกมากๆอยู่กับเขาแล้วเราได้พลังบวกได้พลังชีวิตดังนั้นการแต่งงานถ้าไม่มีโควิดมันอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้อนงจันทร แค้นนี้3ปีไม่สายแอนนาแฟนเก่านุ๊กขอถล่มซ้ำนักร้องสาวแย่งสามีหลังเคยถูกเหยียบจมแค้นนี้3ปีไม่สายแอนนาแฟนเก่านุ๊กธนดลขอกระทืบซ้ำนักร้องสาวแย่งสามีคนอื่นย้อนวีรกรรมหลังเคยถูกเหยียบจมมาก่อนลั่นเช็คบินด้วยเวรกรรมน้ำตาทุกหยดคิดคืนทุกเม็ดท่ามกลางกระแสแฉนักร้องสาวค่ายดังแย่งสามีคนอื่นโดยมีสาวออกมาโพสต์แฉนักร้องสาวค่ายดังเมืองขอนแก่นแย่งสามีรัก4ปีมีลูกด้วยกันต้องมาแพ้นักร้องดังคืนเดียวด้านแอนนาแฟนเก่านุ๊กธนดลซึ่งออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะเคยเจอวีรกรรมนักร้องสาวเหยียบย่ำเมื่อ3ปีก่อนตอนเจอทัวร์ถล่มรุนแรงอ่านข่าวสุดทนโดนข่มขู่สารพัดสาวช้ำแฉนักร้องสาวค่ายดังแย่งสามีรัก4ปีแพ้คืนเดียวแฟนเพลงรู้แล้วใครล่าสุดแอนนาบอกเลยว่าไม่แปลกใจนักร้องสาวคนนี้แฟนคนก่อนเขาที่อยู่ค่ายเดียวกันผู้ชายก็จับได้ว่าเขานอกใจผู้ชายหลายๆครั้งตอนนี้ผู้ชายมีแฟนใหม่น่ารักช่วยทำคลิปน่ารักตลกนักร้องสาวไม่รู้จักพอแฟนเก่าที่เขาเลิกล่าสุดผู้ชายรักเขามากลาออกจากงานมาช่วยแพ็คของช่วยเขามาอยู่ดีๆแฟนบอกเลิกเพราะเราไม่โตเราไม่มีแบรนด์แล้ววันแรกที่คบกันก็หนุ่มโรงงานไม่มีอะไรล่าสุดไปแย่งแฟนชาวบ้านเขาสงสารผู้หญิงมีลูกแล้วยังมาเลิกกับแฟนตัวเองโดนสวมเขากันทั้งคู่ใครไปอ่านโพสต์คุณจอจอจะเข้าใจที่ออกมาพูดเรื่องนี้คุณจำได้ไหม3ปีที่แล้วเวลาเราเจอทัวร์ลงคุณซ้ำเติมเราไม่พักเลยไม่สงสารผู้หญิงด้วยกันเลยเรียกรถทัวร์มาเยอะมากเข้าใจว่าตอนนั้นคุณมีกระแสซึ่งกระแสไม่ได้เกิดจากคุณด้วยเกิดจากคนอื่นแต่คุณได้พ่วงไปด้วยหญิงทนงตนเพราะว่าดังมีเอฟซีเยอะมีงานคอนเสิร์ตเยอะก็เลยเหยียบคนเหยียบแอนนี่เนี่ยให้มันจมไปเลยถาโถมไปเลยไลฟ์สดทุกวันพูดทุกวันจริงๆและหยุดพูดว่าตัวเองเป็นคนตรงตรงแมนแมนนิสัยจริงใจคนจริงใจใช้คำนี้ไม่ได้ขณะที่คุณมีแฟนยังนอกใจแฟนไปคบกับคนอื่นในระยะเวลาเร็วเขาไม่เรียกจริงใจฉันไม่สงสัยเลยว่าวันนั้นทำไมคุณไม่สงสารผู้หญิงด้วยกันแม้แต่น้อยขณะวันนี้คุณไปแย่งแฟนเขามาขนาดเขามีลูกเล็กคุณยังไม่สงสารเลยที่มาพูดคือเข้าใจหรือยังที่โดนทัวร์ลงรู้สึกยังไงอย่างคุณโดนทัวร์ลงด้วยนิสัยด้วยการกระทำของตัวเองไปดูแอนนาพูดไว้ใครที่ทำไม่ดีกับลูกขอให้เขาได้รับผลกรรมจากการกระทำของเขาวันนี้แจ่มแจ้งแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยสุดท้ายการกระทำและสันดานจะผลักให้เขาล้มลงเองขณะที่มีคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์แค้นนี้3ปีกระบอสายแอนนาก็ตอบว่าความจริงชีวิตตอนนี้มีความสุขมากแต่ถ้าคนนี้ล้มเมื่อไหร่ฉันนี่แหละจะกระทืบซ้ำแอนนายังโพสต์ล่าสุดอีกว่าเช็คบินด้วยเวรกรรมน้ำตาทุกหยดคิดคืนทุกเม็ด3ปีไม่มีสายหากเราเจอเรื่องไม่แฟร์มาท้ายสุดการเวลาจะพิสูจน์คนมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจเลือกข้างถูก